หลายๆคนจะมีข้อสงสัยบางอย่างนะครับอย่างเช่นว่ากรารเปล่าๆเนี่ยเราสามารถเทรดได้จริงๆหรอนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเข้าวงการใหม่ๆหลายๆคนก็จะถูกสอนว่าให้เราเนี่ยมีการดูอะไรครับดูพวกในเรื่องของบูลดิงแบนนะครับฟิโบนนชี Chi, อะไรพวกนี้ใช่ไหมเหยียบขึ้นมาแล้วก็มาลากโซนนะครับว่าตรงไหนคือ3 1 8 6 2อจุดแปดหกสองอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าตรงเนี้ยผมเคยผ่านมาทั้งหมดแล้วนะแล้วผมบอกได้เลยว่า มันก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วสังเกตดูนะทุกคนนะครับที่เขาเทรดกัมนมานานแล้วเนี่ยเขาจะใช้แค่กาป,าปเปล่านะครับส่วนใหญ่ที่มีก็จะเป็นแค่แนวรับแนวต้านพวกนี้เองนะครับการนับเวฟหรืออะไรพวกนี้น้อยมากจะใช้แค่กาป,าปเปล่าแบบนี้ครับเพราะนั้นคําถามที่ถามว่าการเทรดกราเปล่าเนี่ยมันเทรดจริงจริงหรอนะครับคำตอบคือได้ครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีหลากหลายหลักการมีหลากหลายเทคนิคนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมมาสอนให้ เป็นหนึ่งนินกการเทรดกราฟเปล่าที่เรียกว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับมือใหม่ก็สามารถเข้าใจได้นันเองนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทาง XM เนี่ยเขามีก ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลดงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเสยงนักเรียน1 0 0 0กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวาะเาะบบแบบดแแยีไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนะเนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามาได้เลยนะครับ อดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมสุม่มการาฟไปมั่มวๆก่อนนะเราเลื่อนไปไกลๆเลยเพื่อที่ว่าจะได้อธิบายให้ฟังนะครับว่ากระบวนการคิดเนี่ยมันต้องเป็นยังไงนะครับสมมติผมเลื่อนกลับไปไกลๆเลยนะปึ้งน่าจะประมาณตรงนี้อันนี้มันการาฟมันลงเนาะเอาเลื่อนกลับไปอีกเดี๋ยวหาว่าขี้โกงนะครับเลื่อนกลับมาไกลตรงจุดนี้แล้วกันนะมั่วๆเรามาดูข้างล่างปึ้งตรงจุดนี้นะครับสมมุติว่าเมื่อเราเปิดการาฟมาแล้วเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับมันก็จะเป็นหน้าตแบเนี้ยเราก็จะงงใช่ไหมครับว่าเอะสุดท้ายแล้วเนี่นงขึ้ หรือวิ่งลงกันแน่ถูกไหมฮะเพราะนั้นวิธีการที่ผมอยากทำเลยนะครับผมอันดับแรกก็คือให้เราเนี่ยทำการดูกอดน,นะฮะซูมเข้ามาดูปัจจุบันครับว่าณตอนนี้เทนของมันจริงๆเนี่ยคืออะไรคือถ้าบางคนเนี่ยซูม m ออกไปกว้างๆนะครับจะเห็นว่าเทนของมันภาพรวมเนี่ยคือเทนขาลงถูกไหมครับซึ่งถามว่าการดูเทนแบบเนี้ยมันผิดไหมจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าในตลาดฟ o เ e ็กเนี่ยเวลาเราจะเล่นนะครับกราฟเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเทนอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราซูมกราฟเข้ามานะจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเทนตลอดเวลาครับถามว่าจริงไหมจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราย้อนกลับมาดูถามว่าผมพูดจริงอ่ะก็จริงได้ใครก็พูดได้แต่ถามว่ามันเปลี่ยนจริงๆไหมเราย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับตรงจุดเนี้ถ้าสมมติผมดูแค่นี้นะก็รู้ทันทีว่าเดิมทีเนี่ยเทนมันเป็นเทนขาลงอยู่ถูกไหมครับคือต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนว่าเวลากราฟมันเป็นเทนขาลงเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างนะคือตรงนี้เครื่องบนครับคือตรงนี้ ข้างล่างคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถูกสอนมาและได้รู้กันมาเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับเป็นคอนเซปที่ง่ายๆเพราะนจุดนี้ครับเมื่อราคามันมีตรงนี้ปุ๊บอะไรจะเกิดขึ้นต่อมันก็ต้องลงแบบนี้ต่อถูกไหมครับแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือนาชุดนี้นะสิ่งที่การันทำครับแทนที่เขาจะวิ่งลงต่อไม่ใช่เขามีการปิดเหนือโซนนี้ครับจะเห็นว่าทุกครั้งนะคอนเซปของเทนขาลงคือเมื่อเวลามันกลับตัวขึ้นทนาแนวต้านเนี่ยมันลงต่อจังหวะมันลงต่อกลับตัวขึ้นมาจังหวะมันกลับตัวขึ้นนมาะครับ มันห้ามกลับขึ้นไปสูงกว่าแนวต้านก่อนหน้านะเหมือนกับตรงนี้ครับย้อนกลับมาเนี่ยเวลาราคาวิ่งลงใช่ไหมทำตรงนี้ไว้ก็คือจุดนี้กลับขึ้นมาทําแนวต้านนะครับตรงจุดนี้มันต้องวิ่งลงต่อแล้วอจังหวะที่มันกลับขึ้นมาอีกทีเพื่อมาทําแนวต้านตรงจุดเนี้ยมันห้ามเกินแนวต้านนี้ครับมันถึงจะลงต่อได้แบบนี้เหมือนกันนะครับราคามีแนวต้านตรงจุดนี้ถ้ามันจะลงต่อต้องลงแบบนี้แล้วจังหวะที่กราฟกลับตัวขึ้นถ้ามันจะลงต่ออีกแนวต้านที่มันกลับขึ้นมา ต้องลงแบบนี้ห้ามทะลุแนวต้านนิดขาดแต่จุดนี้ครับจะเห็นว่าพอราคาทําแนวต้านปุ๊บแทนที่เขาจะลงต่อถูกไหมไม่ใช่เขามีการปิดเหนือแนวต้านนั่นหมายความว่เาเทนตอนนี้คือเทนขาขึ้นมันบ่งบอกว่ากราฟก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้นะครับแบบแท่งนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็จะเล่นแท่งนี้ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นการเทรดสกอปปิงนะ้งเนาะมันก็จะเล่นเก็บกำไรสั้นเทนนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ20บเปป ส่วนใหญ่แล้วเทคโปรฟิตผมเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ1ิบปเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเล่นได้ง่ายๆเทดนี้นะครับทีนี้พอก้าฟมันขึ้นมาแล้วมันไปเทนขาขึ้นแล้วนะครับมันก็มีการกลับตัวลงมาเพื่อมาทำอะไรครับมาทําแนวรับแล้วก็ขึ้นต่อแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทําเหมือนเดิมครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทาแนวรับอ่ะตอนนี้ราคาเปลี่ยนเทนชัดเจนละนะครับชัดเจนเลยทําไมครับเพราะว่ามันมีการทะลุแนวต้านตรงนี้ด้วยแนวต้านนี้ด้วย แต่บางคนเขาจจะคิดว่าเออมันคือเทนขาลงอยู่ซึ่งผิดนะครับอันนี้คือผิดละถ้าเรายังมองว่าคือเทนขาลงอยู่ไม่ใช่ครับจริงอยู่ที่ว่าภาพรวมมันใช่เทนขาลงอยู่แต่ภาพนัสั้นๆตรงนี้มันคือเทนขาขึ้นต้องเข้าใจว่าถ้าเราดูภาพกว้างขนาดนี้หมายความว่าเราจะเป็นสวิงเทปนะเราหวังให้ราคาเนี่ยตึ๊ดลงมาอย่างนี้อีกถูกไหมครับคือถามว่าเล่นได้ไหมได้นะครับแต่ผมผมเนี่ยเป็นสายเทดสั้นนะครับมันก็ต้องซูมกราฟเข้ามาดูตรงนี้ณตอนนี้เเททรนนนนคคือขขาึ้ะับ ราคาบ่งบอกชัดเจนว่าเป็นเทนขาขึ้นจริงๆเนี่ยมันบอกตั้งแต่ข้างล่างตรงนี้แล้วว่าเปลี่ยนเทนขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สังเกตมาดูตรงนี้ก็ได้มันเปลี่ยนเทนขาขึ้นเหมือนกันราคาเทนขาขึ้นครับทำโครงสร้างแบบนี้นี่คือเทนขาขึ้นเป็นอย่างจริงๆครับกราฟขึ้นมาทําจุดสูงสุดกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทําจุดสังสูงสุดนะฮะไม่ใช่สังกลับตัวลงมาทาแนวรับขึ้นมาทําจุดสังขึ้นมาทําจุดสูงสุดอีกนะครับก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงมาทาแนวรับแล้วขึ้้นนนตตต่ออถููกกมััยคครรบสงเเดาาี มันปิดเหนือแนวต้านไม่ได้สูงมากนะครับอย่างแท่งนี้มันปิดแนวต้านไม่ได้สูงมากถูกไหมมันเลยขึ้นต่อตรงนี้ก็เหมือนกันครับปิดเหนือแนวต้านไม่สูงมากแสดงว่ามีโอกาสขึ้นต่อไหมมีนะครับแต่ก็เล่นไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแท่งนี้ไม่มีไส้คอนเซป t นี้นะครับผมก็พยายามประจําว่าเมื่อราคาไม่มีไส้แบบเนี้ยเราไม่ควรเล่นต้นจุดนี้ครับเราเห็นเฮ้ยราคาขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแนาวต,นต้านตรงนี้มันขึ้นมาเยอะเราควรรอเลยครับควรรอให้ราคาทําโครงสร้างแบบนี้มาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่ง นะครับเนี่ยจุดนี้คือจุดนี้มาแตะอีกทีหนึง่งเพื่อขึ้นต่อแบบนี้นะครับล้วก็รอครับรออย่างใจจดใจจอ่อพอมาแตะปุ๊บเราต้องรอมันทําแนวรับนะครับเพื่อหาจังหวะบายขึ้นต่อปึ่งเมื่อราคาทําแนวรับแล้วนะครับนี่มาละเราจะเห็นว่ามันทําแนวรับก็จริงนะแต่ปัญหาคือเวลาที่ผมวาดผมวาดยังไงครับผมไม่ได้วาดหน้าตาแบบนี้ถูกไหมผมวาดยังไงผมบอกว่ารานะคาต้องเป็นอย่างนี้ครับกลับตัวลงมาแล้วเคารพโซนนี้ ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยมันทําแบบนี้ก็จริงจุดนี้คือจุดนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นกลับตัวลงมาตรงนี้แต่ปัญหาคือแทนที่มันจะขึ้นถูกไหมไม่ใช่ครับไม่ได้มีตรงนี้แล้วมันมีการกลับตัวลงมาแทนครับนี่ปึ้งพราะะนั้นก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อไหมยังไม่ชัวร์ครับตราบใดที่มันจะลงต่อมันต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้เราก็รอครับหรือไม่ก็ปิดแต่โซนนี้เพื่อขึ้นต่ออ่ะจุดนี้จะเห็็นนนนนววว่่่่่่่่าาาาารรรคคกกกกก้้กึึึงงงงเเหหหมมือออจะปิปะนนิิดดดดตตโซีแแลัันะับยยไชท นี่แหละครับณนะตอนนี้ราคาคอนเฟิร์มชัดเจนแล้วว่าต้องการจะวิ่งลงต่อดูสิ่งที่มันทานะมันก็จะวิ่งลงต่อได้นะครับแต่แน่นอนว่าจุดเนี้เราจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยจะมันไปเทนขาลงถูกไหมขาลงลงมานะครับแล้วมันก็เปลี่ยนไปเทนขาขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเทนขาลงอีกถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราอ่านเทนเป็นเราก็สามารถเล่นได้ทั้งฝั่งขาลงแล้วก็เล่นทั้งฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าการเทรดก้าเปล่ามันจะใช้ได้ไหมเนี่ยครับ ผมก็โชว์ให้ดูอยู่ว่ามันใช้ได้เดี๋ยวดูทองคําครับหลายๆคนชอบเล่นทองคําเรามาดูทองคําบ้างดีกว่าย้อนกลับไปอันนี้ผมเลื่อนๆไปมั่วๆเลยนะครับย้อนกลับมาปึ๊บๆๆๆๆๆๆๆ,ๆอะตรงจุดนี้นะครับเรามาไล่เทรนดูแล้วเดี๋ยวจะสนุกกับการอ่านเทรนนะครับย้อนกลับมาอันนี้จะขี้กองนิดนึ่งเพราะเห็นการาฟวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนไปดูตอนที่การาฟมันวิ่งนะเดิมทีเป็นเทรนอะไรครับแต่หลายคนจะคิดว่ามันคือเทรนขาขึ้นผิดนะครับมันเปลี่ยนเทรนลงมาตั้งนานแล้วกราฟเป็นเทรนขาลงครับแบบนี้ ถูกไหมฮะแทนที่มันจะลงต่อแต่มันทำแนวต้านไม่ใช่ครับมันทะลุขึ้นมากราฟเลยขึ้นได้นะครับทีนี้พอกราฟเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นแล้วถ้ามันจะขึ้นต่อมันต้องทาอะไรครับมันต้องรีเทสโซนแล้วขึ้นถูกไหมห้ามทะลุแนวะรับนิดครับถ้าทะลุเมื่อไหร่แบบนี้หมายความว่าราคาต้องการจะลงต่อนะครับอันนี้ยังไม่ชัวลราปิดปึง้งนะครับปิดต่ำกว่ารับปุ๊บหมายความว่าราคาต้องการจะลงต่อมันก็เลยลงต่อได้จะเห็นว่าเทนมันเปลี่ยนตลอดนะฮะร,ราคาวิ่งลงแทนที่มันจะขึ้นต่อ ขึ้นต่อไม่ใช่ครับมันมีการเปลี่ยนเทนลงมาปึ้งแบบนี้นะอันนี้เราเห็นการาฟวิ่งไปแล้วจะขี้โกง๋ยวผมย้อนกลับไปช่วงที่แบบว่าก่อนการาฟจะวิ่งนะครับย้อนไปไกลๆปึ๊บ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 อันนี้ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ละย้อนกลับมาตรงไหนก็ได้นะครับจิ้ม,มๆไปได้ไหมนะเอา้าทำไมจิ้มโอเคประมาณนี้เรามาดูณปัจจุบันนะครับตัวจุดนี้เห็นแบบแรกทุกคนตอบได้เหมือนกันหมดเทนอะไรฮะเทนขาขึ้นถูกไหมครับทีนี้เมื่อราคาเป็นเทนขาขึ้นเราเห็นว่ามันต กับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเรารอเลยครับรอให้ราคากับตัวลงมาทําแนวรับโซนเดิมตรงนี้ครับค่อยหาจังหวะบายขึ้นต่อ,น,ตอนะฮรรอรอราคาวิ่งปึงป้งปึ้งอ่ะอันนี้มันขึ้นไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าผิดแผนหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องรอให้เป็นนะอ่านี่ราคาทําแนวรับแล้วนะครับโครงสร้างเดิมไหมโครงสร้างเดิมนะครับขึ้นมาข้างบนกันบตัวลงมาข้างล่างต้องขึ้นต่อข้างบนถูกไหมครเพราะฉะนั้นตามโครงสร้างเด็ดเเราทำอะไรครับ ทำการเข้าบ่ายแต่ถ้าเกิดว่ามันไปผิดทางแบบนี้หมายความว่าการาฟมันเปลี่ยนเทรนแล้วถูกไหมผมบอกว่าอะไรครับเวลามันวิ่งขึ้นจังหวะที่มันทําแนวรับนะครับแท่งถัดไปจะขึ้นต่อมันห้ามทะลุแนวรับถ้าทะลุแนวรับตรงนี้เมื่อไหร่หมายความว่าต้องการจะวิ่งลงต่อหน้าที่ของเราคือรีบเปลี่ยนฝั่งเล่นนะครับมาเล่นฝั่งเซลล SL ตรงนี้เราก็ TP 1ต่อ1นประมาณนี้การาฟก็จะวิ่งลงได้นั่นเองนะครับทีนี้บางคนถามว่าโค้ดแล้วทํายังไงถึงไม่ให้เสียเทรดนี้ล่ะ จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องอา่านในเรื่องของวอลลุ่มคอนเฟิร์มแท่งตรงกลางด้วยนะครับเกณฑ์เล็กเกณฑ์น้อยที่เสริมให้ก็คือให้จําไว้เลยครับว่าเวลาในอุดมคติเลยนะนี่คือหน้าตาของการาฟในอุดมคติในฝั่งขาขึ้นจะเป็นทรงแบบนี้จังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับกลับตัวลงมาเสร็จจังหวะที่มันทําแนวรับเนี่ยมันต้องเป็นแท่งที่ใหญ่ๆนะฮะไม่ใช่แท่งเล็กแบบนี้ถ้าเป็นแท่งใหญ่การาฟก็จะขึ้นได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแท่งเล็กแบบนี้ครับการาฟก็ไม่กะที่มันจะเปลี่ยนเทรนลงมาไดนะ กราววิ่งลงวิ่งลงเราควรรอให้ราคาทำอะไรครับกลับตัวขึ้นกลับตัวขึ้นแล้วจังหวะที่มันทําแนวต้านต้องเป็นแท่งใหญ่ถึงมีโอกาสที่มันจะลงต่อไปดูตัวอย่างคู่อื่นละกันนะครับเอาเป็นอย่างเช่น usdjpy นะครับเลื่อนไปไกลๆเหมือนเดิมอันนี้ผมส่งไปทำเฟรมส30มนาทีนะครับย้อนกลับมาอะอย่างวันที่วันนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะครับเรามาดูตัวที่ถามว่าคือเทรนอะไรเทรนขาขึ้นใช่ไหมคําตอบคือผิดนะครับถึงแมก้กราฟดูทรงจะขึ้นจริงแต่ว่าเราซ่มมาดูปัจจุบันณนะตอนนี้เทรนมาเป็นเทรนขาลงครับการาอะไร แบบนี้อยู่มีโอกาสลงต่อไหมครับคําตอบคือมีนะครับแบบนี้แบบนี้อ่ะอันนี้มันรีเทสโซนนะครับนี่แหละนี่คือจุดที่เราควรเล่นครับราคาลงมาทําแนวรับกับตัวขึ้นแนวรับกับตัวขึ้นแนวรับ,บ,บกับตัวขึ้นจะเกิดขึ้นครับกราฟจะวิ่งลงต่อตามโครงสร้างเดมๆเลยหน้าที่ของเราคือเซลแล้วเซลข้างบน TP 1ต่อ1นแบบนี้เราก็จะมีเทดที่ชนะแบบสบายใจ EC EC ประมาณนี้ นะครับผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับมันเป็นคอนเซปที่เกิดขึ้นประจำในเรื่องของการอ่านเทนนะครับเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่อยู่กับเราตรงหน้าทุกวันนั่นแหละ ทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนแบบในคลิปนี้นะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้รู้สึกว่าเฮ้ยชอบกราฟป่าจังเลยถามว่าโค้ดมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนะี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผม ราคาเหรียญไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอา่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทาการใส่เนื้อหาไว้ให เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต ATOMY ของแท่งเทียน c n n โดเท n แนวรับแนวต้าน s ต o p ปล s ออะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนัสกการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สาคัญ สามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ชา n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้ละกัน,น ผมทาการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทำการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับแ้าต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนต,ตัมต่างๆพาเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะคาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับ เราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งาพาอลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่ลาแต่ไม่ใช่ครับถ้ารงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงเนี้ยเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนใน,ในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกเลยว่า เนื้อหาไม่ซ้ำกับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดใตนตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับ โดยตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะเป็นโปรโมชั่นลดร,ราคาคอร์สเหรียญน้องแต่วันที่1พฤษภาคมถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่7,599บาทนะครับณนะตอนนี้ลดเหลืออยู่ที่6,599บาทนะครับคือราคาเนี้ยจะเห็นว่าผมได้มีการปรับขึ้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าเนื้อหาจริงๆนะตัวคอร์สจริงๆเนี่ยมูลค่ามันต้องหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับ ก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปประมาณ2 3เดือนก่อนเนี่ยผมขายอยู่ที่ราคาประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าผมก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนและขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวมูลค่าคอร์สเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันราคามันต้องหลักหมื่นเลยซ้าเทียบกับที่อื่นนะฮะถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาจะขายหลัก3 0 0 0 0 40,000อย่างเนี้ยนะครับอันนี้ขนาดแค่เป็นที่ผมสอนฟรีให้ไปใน y o u t u นะครับไม่ต้องลงคอร์สเรียนเนี่ยนี่คือรีวิวนะครับโดยประมาณน้อยจริงๆก็ม เพราะฉะนั้นผมกล้าพูดว่าราคาขนาดนี้ไม่แพงเลยนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณพี่จะได้รับนั่นเองถ้าสนใจสมัครเข้าเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาตามนี้เลยนะครับ line id mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี Ad ตรงนี้ด้วยนะถ้าไม่พิมพ์เนี่ยจะหาไม่เจอหรือแม้กระทั่งอาจจะไปเจอโจปลอมโดนหลอกให้โอนเงินก็ได้เพราะตรงนี้ต้องพิมพ์ด้วยแล้วพิมพ์ว่า mjopo นะครับหรือจะสแกน QR code ก็ได้ตรงนี้ก็จะชัวร์กว่าเนาะแล้วรบกวนทักมาว่าสนใจ 6599นะครับคุณพี่ต้องพักมาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาเนี่ยต้องการจะสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็รบกวนพิมพ์มันไว้นะครับก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้เลยนะครับว่าสนใจ6599้ําย้ำนะครับว่าลายนี้เท่านั้นเนาะ o j o p o นะครับ โปรโมชั่นตรงนี้ถึง3เพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับเดือนก่อนไม่ใช่ราคานี้นะเดือนก่อนถูกกว่านี้แต่ว่าผมก็ปรับขึ้นทุกเดือนนะครับเพราะว่าตัวเนื้อหาเนี่ยมันต้องเป็นหลักหมื่นด้วยซ้ำเดี๋ยวก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5่9าเนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมๆัวว่่่ผผยงยนไคแลล้้้้อตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนั่นเอนงนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วแน่ๆน,นะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุน130ตอนนี้ถอนทุนออกกำไร200นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอทที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Took Tik หรื TikTok ่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนี่ยครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผม๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เดงขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงง,งต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่โรงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาไอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนครบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแ,ลงแลงท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเทสบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยามรอบสุดท้ายนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID@ นะครับ mjopo มีแอดด้วยนะครับแล้วก็ลบกวนทักมาว่าสนใจ6599พิมพ์มาตามนี้เลยนะครับสนใจ6 5 9 9ไม่ใช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่สนใจอะไรเนะ โปรโมชัน่นนี้ราคานี้ถึง30พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผมจะปรับราคาขึ้นเดือนหน้าเนี่ยเป็น7,599บาทนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคานี้แพงจังที่อื่นคงถูกกว่านี้บอกได้เลยนะครับว่าราคาเนี้ยถูกที่สุดแล้วถ้าเทียบกับเนื้อหาที่ได้รับ15ชั่วโมงเต็มนะครับเรียนซ้ำตลอดบอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับจากเสียงนักเรียนที่รีวิวมาให้ดูนั่นเองนะครับถ้าคิดว่าราคานี้แพงลองถามตัวเองดูว,ว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดไปไม่รู้กี่บาทแล้วด้วยควาามมที่่เรไรไู้ เพตงูปลาจับต้นชนปลายไม่ถูกลองมาเอาตังค์ตรงนี้มาลงในคอร์สเรียนก่อนไหมมาหาความรู้ก่อนไหมนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างเราก็ลองถามตัวเองดูสนใจนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทักมาได้เลยตามที่ไลน์ ID ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบคุณมากผมหวังว่าจะได้เจอกันในคอรสเรียนนะครับ